สำหรับเนื้อหาสำคัญที่พวกเขาจะได้ศึกษาในมื้อนี้จะมีอยู่4เนื้อหาใหญ่1ลาวเมื่อขึ้นฝรั่งได้เข้ามาฮุกฮั่นและยึดครองลาวคือแนวใด2จักรพรรดิอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงและยึดครองลาวคือแนวใด3จะสามารถอธิบายได้คือแนวใดเกี่ยวกับการสร้างตั้งสปป.ลาว4ภายหลังสร้างตั้งสปป.ลาวแล้ว2หน้าที่ยุทธศาสตร์ของประชาชนลาวแม่นหยังสำหรับผู้ขอใหญ่ในการศึกษาของเฮามื้อนี้แม่นประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันซึ่งประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันจะมีอยู่4หัวข้อย่อยด้วยกัน1การเข้ามาฮุกฮั่นลาวและยึดครองลาวของลาวเมื่อขึ้นฝรั่ง2การเข้ามาแทรกแซงและยึดครองลาวของจักรพรรดิอเมริกา3การสร้างตั้งสปป.ลาวและ4การปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติสำหรับจุดประสงค์ในการศึกษามื้อนี้แม่นจะมีอยู่4จุดประสงค์ใหญ่ด้วยกัน1ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการเข้ามาฮุกฮั่นและยึดครองลาวของลาวเมื่อขึ้นฝรั่ง2ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการเข้ามาแทรกแซงและยึดครองลาวของจักรพรรดิอเมริกา3ให้นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึงการสร้างตั้งสปป.ลาวและ4ให้นักศึกษาเข้าใจและประกอบส่วนในการปกปักรักษาและสานสาประเทศชาติสำหรับคำศัพท์ที่สำคัญในการศึกษามื้อนี้1การยึดครองการยึดครองแม่นจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเข้ามาฮุกฮั่นและยึดครองลาวของลาวเมืองขืนฝรั่งและจักรพรรดิอเมริกา2การสร้างตั้งสปป.ลาวสำหรับการสร้างตั้งสปป.ลาวแม่นจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผลสำเร็จของการปฏิวัติลาวที่กลายเป็นประเทศลาวในปัจจุบันนี้3การปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติในการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติแม้จะศึกษาเกี่ยวกับ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ของประชาชนลาวหลังจากมีการสร้างตั้งสปป.ลาวสำหรับข้อที่1แม้นการเข้ามาฮุกฮั่นและยึดครองลาวของลาวเมืองขืนฝรั่งในการเข้ามาฮุกฮั่นและยึดครองลาวของลาวเมื่อขึ้นฝรั่งฮั่นเขาได้มีการสำรวจแม่น้ำคองซึ่งการสำรวจแม่น้ำคองของลาวเมื่อขึ้นฝรั่งแม่นมีการสำรวจอยู่3ครั้งใหญ่ครั้งที่1แม่นปี1861โดยฮังรีมูโอและการมีครั้งที่2ที่3ตามลำดับในการสำรวจแม่น้ำคองนี้แม่นสำรวจภูมิประเทศของลาวเฮาสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและทรายน้ำของลาวเฮาผ่านการสำรวจแม่น้ำคองคณะสำรวจแม่น้ำคองได้ไปรายงานต่อประธานาธิบดีของฝรั่งว่าแม่น้ำคองนี่บ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีเพราะมีแก่งมีตาดหลายโดยเฉพาะแม่ย่ำแรงรูปแบบที่2แมนการดึงดูดจิตใจคนลาวโดยเฉพาะแมนการสนับสนุนราชอาณาจักรคือในปีค.ศ. 1886พวกเขาได้จัดตั้งกงสุลอยู่ที่ลัวโฮบังซึ่งแมนโอกูตปาวีเข้ามาประจำอยู่กงสุลลัวโฮบังส่วนรูปแบบที่3แมนนำใส่การทหารคือลาวเมืองขืนฝรั่งได้ส่งทหารเข้ามาทั้งอ่าวของสยามบีบหัดให้สยามต้องยกดินแดนทางฝั่งใต้แม่น้ำคองให้แก่ลาวเมืองขืนฝรั่งหลังจากที่ฝรั่งสามารถยึดครองลาวได้สำเร็จแล้วฝรั่งแมนได้มีการจัดตั้งการปกครองลาวซึ่งในการจัดตั้งการปกครองลาวของลาวเมืองขืนฝรั่งนั้นแมนจะแบ่งเป็นอยู่3ระยะใหญ่ด้วยกันระยะที่1แม้นแต่ปี1893 1895ระยะที่2 1895 5ปี1899ระยะที่3แม้นปี1899 5ปี1941ในแผนที่เฮาจะเห็นว่าคงเขตประเทศลาวที่เป็นสีฟ้าแม้นระยะที่ฝรั่งเข้ามายึดครองส่วนว่าสีเหลืองนี่แม้นสยามในเมื่อก่อนสำหรับการปกครองระยะที่1ของลาวเมื่อขึ้นฝรั่งคือในนับตั้งแต่ปี1893หาปี1895ซึ่งการปกครองระยะที่1นี่แมนลาวเมื่อขึ้นฝรั่งได้รักษารูปแบบการปกครองเดิมของลาวเฮาคือให้มีหอสนามหลวงมีหอสนามวังอยู่ที่หลวงพระบางและฝรั่งได้แต่งตั้งโอกุตปาวีมาเป็นหัวหน้ากงสุลประจำหลวงพระบางในวันที่5เดือน6ปี1894คือรูปภาพที่เฮาเห็นนี่แมนรูปปั้นของโอกุสปาวีซึ่งในปัจจุบันนี้
ได้หักษาไว้อยู่ที่สถานทูตฝรั่งประจำอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ระยะที่2นับแต่ปี1895หาปี1899ในระยะนี้ฝรั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวเฮาคือได้แบ่งลาวเป็น2เขตเขตเหนือและเขตใต้ซึ่งเขตเหนือมีศูนย์กลางอยู่หลวงพะบางส่วนเขตใต้มีศูนย์กลางอยู่เมืองโขงสำหรับผู้ประชาการอยู่ที่หลวงพะบางแมนบูโรสที่เป็นคนฝรั่งถูกแต่งตั้งมาแทนโอกุสปาวีระยะที่3แมนนับตั้งแต่ปี1899หาปี1941ในระยะนี้ถือว่าฝรั่งได้มีการจัดการปกครองลาวแบบใหม่คือเอาลาวเข้าเป็นแขนที่5ของสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งอยู่ที่ทั่วอินโดจีนจะมีอยู่5แขนแขนที่1แมนแขนตรงแกงแขนที่2แมนแขนอานามแขนที่3แมนแขนกูเซงซินแขนที่4แมนแขนกัมพูชาและหาแมนแขนลาวในรูปภาพที่เห็นนี้แมนทานปวนดูแม่ถือว่าเป็นผู้วัฒนการสูงสุดอยู่อินโดจีนซึ่งในวันที่19สิงหาคม1899เวียงจันทน์ถูกยกว่าเป็นนครหลวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝรั่งได้เอา2เขตโฮมเข้ากันคือเขตเหนือและเขตใต้โฮมเข้ากันเป็นแคว้นที่5ของสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสดังนั้นจึงเอาเวียงจันทน์เป็นนครหลวงครั้งสั้นในเวลาที่เวียงจันทน์เป็นนครหลวงนี้ถือได้ว่าพระสุนทรหลังไหลเข้ามาที่เวียงจันทน์เพื่อมาสางสานครหลวงใหม่และผู้ปกครองของฝรั่งถือว่าแมนปนดูแม่ประจำอยู่อินโดจีนเลยในระยะที่ลาวเป็นแคว้นที่5ของสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสในวันที่19สิงหาคม1899นี้ซึ่งเห็นได้ว่าระบบการปกครองของลาวมาขึ้นฝรั่งในเวลานี้แมนจะแบ่งการปกครองออกเป็นอยู่2เขตคือเขตศูนย์กลางและเขตท้องถิ่นดังนั้นลาวถือว่าเป็นแคว้นที่5ที่ขึ้นกับฝรั่งโดยตรงยกเว้นที่หลวงพะบางที่เป็นเขตอลาคาของลาวเมื่อขึ้นฝรั่งในระยะที่ฝรั่งเข้ามาปกครองลาวพวกเขาก็มีการกำหนดเขตแสดงของลาวเฮาโดยเฉพาะแมนทางฝั่งเหนือหลังจากที่สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นสิ้นสุดลงฝรั่งได้ขุนเขียวเฮ็ดสัญญากับจีนซึ่งมีการกำหนดแสดงลาวจีนขึ้นในปี1895สัญญาในครั้งนั้นได้เฮ็ดให้ลาวเฮาสูญเสียดินแดนบางตอนให้แก่จีนคือเขต12พันนาโดยเฉพาะแมนเขตเชียงฮงให้แก่จีนจนฮอดปัจจุบันนี้อันนี้แมนแสดงทางภาคเหนือแสดงทางภาคใต้ฝรั่งได้มีการกำหนดเขตแสดงทางภาคใต้โดยตามใจเพราะว่าในเวลานี้ของเขตทางภาคใต้แมนมีแสดงรวมกับกัมพูชาและอานามหมายความว่ากัมพูชากับอานามแมนเป็นแคว้นอยู่ในการปกครองของสหพันธ์อินโดจีนฝรั่งเศสดังนั้นคงเขตดินตอนใดที่ใกล้กับแคว้นใดฝรั่งได้เอาเขตนั้นไปขึ้นกับแคว้นที่อยู่ใกล้หั่นซึ่งผลของการแบ่งเขตแสดงในภาคใต้ในครั้งนี้ลาวเฮาได้สูญเสียดินแดนเขตแสนปางและเวินไซให้แก่กัมพูชาและเขตยาลายกอนตูมให้แก่เวียดนามจนฮอดปัจจุบันนี้สำหรับแสดงทางภาคตะวันตกฝรั่งได้มีการกำหนดแสดงทางภาคตะวันตกกับสยามโดยเฉพาะแมนในวันที่3ตุลาคม1893ฝรั่งได้มีการเซ็นสัญญาบางกอกกับสยามซึ่งสัญญาครั้งนี้แมนได้กำหนดเอาแม่น้ำคองเป็นเขตแดนระหว่างประเทศขั้นสั้นในสัญญาครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาหนึ่งที่ให้มนุษยธรรมที่สุดที่ฝรั่งกับสยามมีการเซ็นสัญญากันเพราะว่าดินแดนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำคองหลายเขตหลายเมืองแมนเคยเป็นของลาวในเมื่อก่อนได้สูญเสียให้แก่สยามจนฮอดปัจจุบันนี้เคียงคู่กันนั้นยังมีสัญญาสืบต่อก็คือในวันที่13เดือน2 1904สยามได้มีการเซ็นสัญญาตื่มกับลาวมาขืนฝรั่งในครั้งนี้สยามได้ยกแขวงสยามบุรีและฟังควรแม่น้ำคองของจำมาซักให้แก่ฝรั่งในปี1907ฝรั่งและสยามก็มีการเฮ็ดสัญญากันเพิ่มเติมขั้นสั้นผลของสัญญาถือได้ว่าในภาคตะวันตกนี่ในการเซ็นสัญญาในเมื่อก่อนหั่นได้เฮ็ดให้ลาวเฮาสูญเสียดินแดนทั้งฟังควรแม่น้ำคองเกือบทั้งหมดให้แก่สยามยกเว้นแต่3เขตคือหลวงพะบาง
ขวงเสียบุรีและจำปาสักส่วนชายแดนทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่20เดือน4 1904ฝรั่งได้มีการเฮ็ดสัญญาโดยเซ็นสัญญากับอังกฤษสัญญาในครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาระหว่างลาวกับเมียนมาเพราะในเวลานั้นแมนเมียนมาตกอยู่แต่อำนาจของอังกฤษอยู่ซึ่งการเฮ็ดสัญญาในครั้งนี้แมนเอาคลองแม่น้ำคลองล่วงเลือกของแม่น้ำคลองเป็นเขตแดนผลของสัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือได้ว่าลาวก็สูญเสียดินแดนเขตเสียงตุงเขตท่าเรือเขตทงขี้เล็กเขตลาดซานเขตเมืองยองและเขตอื่นๆจำนวนหนึ่งให้แก่พม่าจนฮอดปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันส่วนทางภาคตะวันออกในภาคตะวันออกถือได้ว่าเป็นชายแดนระหว่างเวียดนามซึ่งในเวลานั้นเวียดนามก็ตกอยู่ใต้อำนาจของลาวเมื่อขืนฝรั่งเศสกันดังนั้นการกำหนดชายแดนทางภาคตะวันออกของลาวเมื่อขืนฝรั่งแมนกำหนดตามใจโดยที่เขตใดที่ใกล้แคว้นต่างๆโดยพอมันใกล้กับแคว้นตรงแกงแมนยกไปขืนกับแคว้นตรงแกงขั้นสั้นในชายแดนทางภาคตะวันออกลาวได้สูญเสียดินแดนเขตซบโมเขตเมืองแสนเขตกายาเขตกอนกวงเขตเมืองลาเขตเมืองไรและเขตเมืองแตงให้แก่เวียดนามจนฮอดปัจจุบันนี้เช่นกันซึ่งการกำหนดเขตชายแดนนี้เนาะถือว่าในเวลานั้นที่ฝรั่งเข้ามายึดครองลาวถือว่าได้มีการกำหนดเขตชายแดนโดยที่คนลาวถือว่าบ่สามารถต้านทานได้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามประชาชนลาวก็มีการลุกขึ้นต่อสู้ต้านขบวนการแบ่งเขตแสดงของลาวเมื่อขึ้นฝรั่งเศสกันในแผนที่เราจะสังเกตหรือว่าสมเทียมให้เห็นว่าแผนที่ทางด้านซ้ายมือแมนแผนที่ของลานสร้างในปี1353จะเห็นได้ว่าแผนที่ของลานสร้างในเมืองกรแมนกว้างใหญ่ไพศาลที่กว้างเอา2ฝากฝั่งแม่น้ำคลองแต่ในแผนที่นี้เนาะแมนระยะการเข้ามาฮุกฮั่นยึดครองลาวของลาวเมื่อขึ้นฝรั่งจะเห็นได้ว่าแผนที่ของลาวเฮาระยะนี้แมนถูกจอมเข้ามาเนาะหมายความว่าลาวเฮาได้สูญเสียดินแดนต่างๆให้ประเทศอ้อมข้างเกือบทุกประเทศในยะที่ฝรั่งเข้ามาดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการปกครองของลาวเมื่อขืนฝรั่งนี่นับแต่ปี1893หาปี1945ถือว่าลาวได้ขึ้นกับฝรั่งโดยตรงก็คือขึ้นกับสหพันธ์อิโดจีนฝรั่งเศสอันที่2แมนคนลาวถูกกดขี่กุฐีถูกทรมานอย่างให้มือสะท่ำเนาะและอันที่3แมนลาวถือมีการแบ่งแยกแบ่งแยกในการปกครองบ่ให้มีความสามัคคีกันเนาะพิเศษอยู่ดีร่วมพระบางถือว่าร่วมพระบางนี่ได้เป็นเขตอาราคาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสถือว่ายังรักษามีระบบเจ้าชีวิตอยู่ที่ร่วมพระบางแต่ว่าคงเขตอื่นๆเวียงจันทร์จำปาสักแมนขึ้นกับสหพันธ์อิโดจีนฝรั่งเศสโดยตรงเข้ามาข่าวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลาวเฮาอยู่ในระยะการปกครองของลาวเมื่อขืนฝรั่งก็คือสภาพเศรษฐกิจของลาวในระยะการปกครองของสหพันธ์อิโดจีนฝรั่งเศสอันที่1แมนการกสิกรรมเห็นได้ว่าการกสิกรรมแมนพื้นฐานเศรษฐกิจของลาวในเวลานั้นแต่ว่าการกสิกรรมแมนการกสิกรรมที่อ่อนด้อยถือว่าอาศัยธรรมชาติเป็นต้นต่อการผลิตแมนเพียงแต่ว่ากลุ่มตัวเองในครอบครัวเท่านั้น2แมนอุตสาหกรรมฝรั่งได้มีการขยายอุตสาหกรรมในลาวเฮาอยู่2แห่งคือในปี1923พวกเขาได้มีการขุดค้นบ่อกัวและบ่อแนงอยู่พ้นติ่วอยู่ที่แขวงขมวนถือได้ว่าการเข้ามาขุดค้นอุตสาหกรรมนี้แมนบริษัทของฝรั่งโดยตรงทางด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติและการปราบปรามขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวฝรั่งได้มีการขยายเส้นทางและสร้างเส้นทางจำนวนหนึ่งเพื่อขนส่งแห่ทาสไปที่ประเทศฝรั่งในปี1904พวกเขาได้สร้างเส้นทางเลข9ในปี1913พวกเขาได้สร้างเส้นทางเลขที่13 1927ได้มีการสร้างเส้นทางเลขที่12และ1930ได้มีการสร้างเส้นทางเลขที่6และเลขที่7ทั้งหมดในการสร้างเส้นทางนี้แมนได้เกณฑ์เอาแรงงานของคนลาวเฮาไปสร้างโดยที่บ่มีค่าแรงงานให้ถือว่าเป็นการกดขี่กุฐีแรงงานของลาวเฮาในการสร้างเส้นทางเพื่อพวกเขาจะสะดวกในการใส่ขนส่งทรัพยากรธรรมชาติของลาวเฮาออกจากประเทศลาวเฮาทางด้านงบประมาณการเงินถือได้ว่าทางด้านงบประมาณการเงินนี้ฝรั่ง
ได้มีการเก็บภาษีอากรใน2รูปแบบซึ่งการเก็บภาษีอากรนี้ในรูปแบบของภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมในนั้นภาษีอันนึงที่สามารถเก็บได้คือการขุดขุ่นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของลาวเฮาซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณการเงินที่ฝรั่งมีให้ประเทศลาวในระยะนี้หั่นแม่นมีน้อยที่สุดถือว่ามีน้อยและจำกัดตัวอย่างในปี1900งบประมาณของประเทศมีแต่ 256,457 กีบเท่านั้นเห็นได้ว่างบประมาณในการใช้บริหารประเทศแม่นมีน้อยถ้าเทียบใส่เอิ้นว่าความต้องการในประเทศในเวลานั้นข้อที่5แม่นจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพสังคมของลาวเฮาในยามที่ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของลาวเมืองขึ้นฝรั่งสำหรับสภาพสังคมของลาวเฮานี่ฝรั่งได้นำเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในลาวเฮาโดยเฉพาะคือมีการส่งเสริมให้คนลาวนี่ลืมชาติเนาะก็คือมีการส่งเสริมสถานที่เอิ้นว่าสูบฟินกินซ่าโฮมโซเพนีและก็การพนันหมายความว่าฝรั่งพยายามลืบล้างวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวเฮาเพื่อให้คนลาวเฮานี่ลืมชาติลืมความสามัคคีในการต่อสู้ครูซาดในปี1902ฝรั่งได้สร้างโรงเรียนเพียงแต่2แห่งอยู่ที่เวียงจันทน์หรือหลวงพระบางซึ่งโรงเรียน2แห่งนั้นการสิสอนก็เป็นภาษาฝรั่งทั้งหมดหรือว่าภาษาฝรั่งเป็นหลักและในระยะนั้นประชาชนลาวได้กึกหนังสือกวมเปอร์เซ็นต์อยู่ 95% เห็นได้ว่าประชาชนลาวแม่นมีความทุกข์ยากลำบากและบริหารการพัฒนาทางด้านการศึกษาเคียงคู่กันนั้นในช่วงปี1900เบี้ยงานสาธารณสุขก็บริหารการเอาใจใส่ในปี1900หั่นมีโรงหมอใหญ่เพียงแห่งเดียวคือโรงหมออยู่เวียงจันทน์คือโรงหมอมโหสถในปัจจุบันนี้อันนั้นแม่นสภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของลาวเฮาที่อยู่ในการปกครองของสหพันธ์อิดูจีนฝรั่งเศสจากสภาพการที่ประชาชนลาวถือกดขี่ขูดขีดนั้นถือได้ว่าประชาชนลาวแมนมีความเขียดแค้นต่อการเข้ามาฮุกฮานของลาวเมืองขึ้นฝรั่งดังนั้นเฮาจะมาเข้าหัวข้อคือว่าการต่อสู้ของประชาชนลาวต้านลาวเมืองขึ้นฝรั่งโดยพอแมนการต่อสู้ก่อนปี1945ในการต่อสู้ของประชาชนลาวต้านลาวเมืองขึ้นฝรั่งก่อนปี1945นี่แมนมีหลายขบวนการต่อสู้ขบวนที่1แมนเกิดขึ้นในปี1901 1903ที่นำพาโดยพอกระโดดหรือว่าอานีซื้อเพิ่นแท้ๆมันอานีแต่ว่าคนส่วนใหญ่เอิ้นว่าพอกระโดดเพราะว่าทางภาคใต้ภาคกลางเพิ่นจะมักเอิ้นซื้อลูกเป็นซื้อของเพิ่นเองเนาะคั่นซั่นในเวลานี้การต่อสู้แม่นเกิดขึ้นอยู่ความเขตแค้นซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทางภาคกลางของลาวเฮาก็คือแขวงสวรรณเขตขบวนที่2แม่นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของเราคือนับตั้งแต่ปี1901ฮาปี1937นำพาโดยองค์แก้วและองค์กมดำหลังจากที่องค์แก้วเสียชีวิตองค์กมดำก็สืบต่อนำพาการต่อสู้ขบวนการนี้เกิดขึ้นทางภาคใต้โดยเฉพาะแมนคงเขตทางภูเพียงบริเวณขบวนการที่3แมนขบวนการที่เกิดขึ้นในปี1908ฮะปี1922นำพาโดยจอฝาปัจจัยซึ่งขบวนการนี้แมนเกิดขึ้นทางภาคเหนือของลาวเฮาโดยเฉพาะแมนคงเขตแขวงเชียงขวงต่อใส่แขวงบัวพันขบวนการที่4แมนเกิดขึ้นในปี1908ขบวนการนี้เกิดขึ้นอยู่แขวงหลวงลำท่าคือพญาคำลืออยู่หลวงลำท่าโดยพอแมนอยู่เมืองสิงห์และขบวนการต่อมาแมนในปี1920ในขบวนการปี1920นี่แมนขบวนการนำพาโดยนายคู่คำที่เกิดขึ้นอยู่เวียงจันทน์เองหมายความว่านายคู่คำนี่ได้นำพาประชาชนลูกคือขึ้นต่อสู้อยู่คงเขตบ้านหอมบ้านหาดกันซ่าท่านบ่พอใจต่อผู้แบบการกดขี่ขูดขีดของลาวเมืองขึ้นฝรั่งที่มีต่อคนลาวจึงพาประชาชนในการลุกขึ้นต่อสู้ซึ่งนายคู่คำนี้ถือว่าเป็นคู่คนลาวคนทำวิธีจบหลักสูตรของฝรั่งและมีการชี้สอนตามหับราชการจากฝรั่งแต่ว่าบ่พอใจต่อผู้แบบการปกครองของลาวเมืองขึ้นฝรั่งเนาะจึงมีการต่อสู้ดังนั้นถือว่านายคู่คำก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญที่นำพาประชาชนต่อสู้ในระยะนั้นซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะหลังจากประเทศชาติทำการปลดปล่อยภาครัฐบาลเฮาก็ได้มีการศึกษาเรียนรู้และก็นำเอาบทเรียนและความพิลานหันของนายคู่คำจนกลายเป็นเอิ้นว่า
เอามือที่นายคู่ค้ำเขาหับราชการเป็นวันคู่แห่งศาสตร์คือวันที่7ตุลาคมของทุกๆปีขบวนการต่อสู้ต่อมาแมนขบวนการต่อสู้นำพาโดยเจ้าวรรณภูมิและองค์แสนที่เกิดขึ้นอยู่แขวงผงซาลีอยู่ทางฝั่งเหนือของลาวเฮาที่เกิดขึ้นในปี1899หาปี1915ซึ่งทั้งหมดขบวนการต่อสู้นี้แมนปราศัยเพราะว่าขบวนการต่อสู้นี้แมนเกิดขึ้นด้วยความเขียดแค้นแบบกระแจกกระจายพอไปพอเล่าเคียงคู่กับการกระแจกกระจายหั่นกำลังพลก็มีน้อยอาวุธก็หลาสมัยในทางกงเงินขามฝรั่งแมนมีกำลังพลที่หลายกว่าและอาวุธก็ทันสมัยกว่าเนาะขั้นสั่นจริงเหตุให้ขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นย้อนความเขียดแค้นของฝ่ายส่วนลาวหั่นถูกปราศัยแต่ว่าถึงจะมีการปราศัยมันก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจอันพิดาอันหานและน้ำใจในการเสียสละเพื่อการต่อสู้การต่อสู้นี่เพื่อญาณเอาเอกราชแต่ถึงจะบ่สำเร็จก็เป็นบทเรียนที่ดีของพวกเฮาในการต่อสู้ก่อนปี1945นี่พิเศษในปี1930ได้มีการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนขึ้นเนาะถือว่าการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในวันที่3เดือน2ปี1930ถือว่าเป็นบาดเก่าใหม่ที่สำคัญเพราะว่าการสร้างตั้งพรรคแมนเป็นว่ามีแนวทางในการต่อสู้ในการปฏิบัติต่อสู้ผู้ชาติดังนั้นเพื่อเป็นบาดเก่าที่สำคัญในการต่อสู้ของปลาส่วนลาวคือ3สายอินโดจีนในเวลานี้เกี่ยวกับสภาพการของโลกในเวลานี้ในวันที่1กันยายน1939ได้เกิดมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นถือว่าในระยะนี้สภาพการของโลกแมนมีสงครามที่ยิ่งใหญ่เป็นสงครามโลกครั้งที่2ที่แก่ดึงเอาหลายๆประเทศเข้าร่วมซึ่งจะมีอยู่3ฝ่ายซีดใหญ่ด้วยกันมีฝ่ายซีดเยอรมันฝ่ายซีดอิตาลีที่อยู่ทางเอรบส่วนฝ่ายซีดญี่ปุ่นแมนเข้ามาในขอบเขตของอาเซียนเฮาขั้นสั้นในเวลาที่เกิดมีสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้แพ้อาณาเขตหรือว่าแพ้อำนาจเข้ามายึดครองอินโดจีนรวมกับฝรั่งโดยเฉพาะแมนในวันที่23เดือน7ปี1941ญี่ปุ่นได้มีการเซ็นสัญญากับฝรั่งในการปกครองอินโดจีนหมายความว่าในเวลานี้อินโดจีนก็คือลาวเฮาแมนตกอยู่ใต้อำนาจทั้งฝรั่งและญี่ปุ่นขั้นสั้นการเข้ามาผูกห่านลาวทั้ง2จักรพรรดิใหญ่นี่ถือว่าเฮ็ดให้ประชาชนลาวแห้งพบพ่วมทุกอย่างลำบากพอต้องเสียภาษีทั้งเสียหายฝรั่งและเสียหายญี่ปุ่นจนมาถึงวันที่9มีนาคม1945ญี่ปุ่นได้ทำการโค่นล้มอำนาจของฝรั่งลงทั่วอินโดจีนหมายความว่าในเวลานี้ดินแดนอยู่ลาวเฮาได้ตกอยู่ใต้อำนาจของญี่ปุ่นโดยโกงขั้นสั้นในเวลานี้ฝรั่งไปใส่บรรดานายพลการทหารใหญ่ของเขาก็กลับบ้านแต่บรรดาลู่แหล่งทีนมือของเขาแมนลี่ซอนอยู่ตามภูผาป่าดงหวังจะกลับขึ้นมาฮู่ฮั่นเฮาสืบต่ออะไรเป็นสภาพการของโลกที่เกิดขึ้นให้เห็นว่าญี่ปุ่นได้แพ้นาเขตมายึดครองลาวเฮาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าในสภาพการของโลกเนาะอาจารย์ขอเราขึ้นอีกตื่นว่าในระยะท้ายของสงครามโลกครั้งที่2หั่นถือได้ว่าญี่ปุ่นเริ่มอ่อนแอเนาะจากสงครามเพราะว่าอยู่คงเขตเอรบเยอรมันและอิตาลีแมนยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วขั้นสั้นตกมาในวันที่6สิงหาและวันที่9สิงหา1945ญี่ปุ่นได้ถือระเบิดปรมาณู2ลูกจากอเมริกาคืออเมริกายิงระเบิดปรมาณูใส่เมืองนากาซากิและเมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นขั้นสั้นถือว่าในเวลานี้ญี่ปุ่นแมนเริ่มมีความอ่อนแอในขณะเดียวกันท่านกองทหารของญี่ปุ่นก็ถือกองทัพแดงโซเวียตบุกโจมตีอย่างนักขั้นสั้นถือโอกาสนี้มาในวันที่23สิงหาปี1945ปลาส่วนลาวได้ยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศหมายความว่าในเวลานี้สภาพการของญี่ปุ่นแมนอ่อนแอหลายดังนั้นเฮาสิถือโอกาสในการยึดอำนาจและมาถึงวันที่10ตุลาคม1945ถือว่ามีการสั่งประกาศสั่งตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านขึ้นในรูปภาพเขาจะเห็นแมนเสด็จเจ้าเพชรสลัดรัตนวงศาถือว่าเป็นประมุขรัฐลาวเอกราชซึ่งในคณะรัฐบาลลาวเอกราชในเวลานี้จะมีอยู่11ฐานด้วยกันในนั้นพญาคำเหมาวิไลถือเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
เจ้าสุพรรณวงศ์ถูกเลือกตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและมาถึงวันที่12ตุลาคม1945ถือว่าได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่12ตุลาคม1945นี้ถือว่าเป็นครั้งทำบิดในลาวเฮาที่ประกาศเอกราชและประกาศให้โลกรับรู้ว่าลาวตั้งอยู่บ่อนี้มีพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนเป็นของตัวเองมีความเป็นเอกราชเป็นของตัวเอง3ลาวระหว่างปี1945หาปี1954ขอย่อยของข้อที่3ที่เฮาจะได้ศึกษาในมื้อนี้แม่นการกลับคืนมาฮู้ฮั่นลาวของลาวเมื่อคืนฝรั่งเห็นได้ว่าหลังจากที่ฝรั่งออกจากลาวแล้วเขาบ่ยอมลดละในการจะมาฮู้ฮั่นลาวเฮาโดยเฉพาะแม่นในเดือนมีนาคมปี1946พวกเขาได้บุกยึดเขาฮู้ฮั่นลาวครั้งที่2ซึ่งการฮู้ฮั่นลาวของลาวเมื่อคืนฝรั่งนี่พวกเขาเลยบุกยึดทั้ง3ด้านคือทั้งทิศเหนือทั้งภาคกลางและภาคใต้พิเศษในวันที่21มีนาคม1946พวกเขาได้บุกยึดเขาตัวเมืองท่าแขกแขวงขมวนซึ่งในเวลานั้นแม่นเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นผู้บัญชาการป้องกันตัวเมืองท่าแขกอยู่แต่บ่สามารถต้านทานกำลังทหารของลาวเมื่อคืนฝรั่งได้ในครั้งนี้พวกเขาได้ใส่ปืนกวดยิงใส่ประชาชนและจับเด็กหน่อยถิ่มลงน้ำสางถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายปาเทือนหลายดังนั้นในวันที่21มีนาคม1946พวกนี้จึงกลายเป็นบ้านเขตแค้นของประชาชนลาวต้านลาวเมื่อคืนและมาถึงวันที่24มีนาคมปี1946พวกเขาก็บุกยึดเขาตัวเมืองเวียงจันทน์สามารถยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จขั้นสั้นในเวลานี้จึงมีขบวนการต่อสู้ต้านลาวเมื่อคืนฝรั่งที่เกิดขึ้นถือว่านับแต่ปี1946ครับ1954นี่ก็มีขบวนการต่อสู้ต้านลาวเมื่อคืนฝรั่งซึ่งในรูปภาพเราจะเห็นว่าแมนผู้นำขบวนการปฏิบัติการต่อสู้ที่สำคัญคือท่านไกรสอนพรหมวิหารและท่านเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์ถือว่าเป็นผู้นำที่สำคัญในการต่อสู้ในครั้งนี้ในการลุกขึ้นต่อสู้ต้านลาวเมื่อคืนฝรั่งได้มีการสร้างกองทัพลาวอิสระขึ้นถือว่ากองทัพลาวอิสระนี่เป็นกองทัพปฏิวัติที่สำคัญซึ่งสร้างตั้งขึ้นในวันที่20มังกร1949อยู่ที่เขตเซียงฮงแขวงหัวพันกองทัพลาวอิสระนี่แมนนำพาโดยท่านไกรสอนพรหมวิหารถือว่าเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพคือในรูปภาพเนาะได้บอกเมื่อกี้นี่ท่านไกรสอนพรหมวิหารและเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์ถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญผู้นำพายสำคัญในการต่อสู้ในครั้งนี้เคียงคู่กันนั้นในการต่อสู้ของประชาชนลาวก็มีการสร้างตั้งแนวลาวอิสระเอิ้นว่าแนวโฮมแห่งชาติขึ้นใช้ชื่อว่าแนวลาวอิสระในวันที่13สิงหาคม1950ซึ่งการสร้างตั้งแนวลาวอิสระนี้ถือว่าเป็นการสร้างตั้งที่สำคัญในการถอนโฮมเต่าโฮมความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยพ่อแมนผู้ที่มีน้ำใจรักชาติและก้าวหน้าในวันที่13สิงหาคม1950นี้นอกจากมีการสั่งตั้งในลาวอิสระแล้วยังมีการสั่งตั้งเหตุการณ์อื่นๆที่สำคัญซึ่งในลาวอิสระในครั้งนี้แมนเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นประธานเคียงคู่กับการสั่งตั้งในลาวอิสระหั่นถือว่าได้มีการสั่งตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านขึ้นหรือว่ารัฐบาลฝ่ายประเทศลาวในวันที่13สิงหาคม1950โดยมีเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นนายรัฐมนตรีคันซันจะเห็นเลยว่าการสั่งตั้งแนวลาวอิสระและการสั่งตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งสำคัญในการลุกขึ้นต่อสู้ผู้ชาติของประชาชนลาวเพื่ออะไรครับเอกราชสมาชิกของรัฐบาลลาวต่อต้านมีเจ้าสุพรรณวงศ์เนาะที่เป็นนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีท่านไกรสอนพรหมวิหารเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีท่านนุหักภูมิสวรรค์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและท่านภูมิวงศ์วิจิตรเป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงภายในถือได้ว่าการสร้างตั้งรัฐบาลลาวต่อต้านถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญจะเห็นได้ว่าในเวลานั้นอยู่ทางฝ่ายในลาวฮักษาก็มีรัฐบาลลาวต่อต้านที่เป็นฝ่ายของประเทศลาวส่วนอยู่เวียงจันทน์ก็จะมีรัฐบาลของฝ่ายเวียงจันทน์ที่เป็นรัฐบาลของฝ่ายฝรั่งหรือว่ารัฐบาลของราชอาณาจักรเวียงจันทน์สำหรับเชียงคูกับสมาชิกของรัฐบาลลาวต่อต้านยังมีท่านสุขวงศักดิ์ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมนอกนั้นยังมีท่านชีทนกมดำท่านพระดางรอเบียวยาวซึ่งในระยะนี้
เราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติลาวแม่นมีความเข้มแข็งและสามารถตีชนะได้ทุกๆบันทบที่ฝรั่งจะตั้งขึ้นโดยเฉพาะแม่นหลังจากที่ฝรั่งเสียไส้ให้แก่บันทบเดียดเวียนฟูถือว่าเป็นบันทบสุดท้ายและบันทบใหญ่ที่ลาวมาขึ้นฝรั่งได้เปิดฉากอยู่ที่ลาวเฮาแต่สุดท้ายก็มีการปราศัยผลของการปราศัยหลายๆบันทบหั่นฝรั่งได้ย่อมหาผู้เอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินครบถ้วนของ3สายอินโดจีนโดยเฉพาะแมนได้ย่อมเซ็นสัญญาเซอร์แนลในวันที่21กรกฎาคม1954อยู่ที่กรุงเซอร์แนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าสัญญาครั้งนี้เป็นสัญญาหาผู้เอกราชของ3สายอินโดจีนก็คือลาวเฮาและเป็นสัญญาที่บ่งบอกว่าฝรั่งย่อมจำนนหรือว่าปราศัยแก่สงครามอยู่อินโดจีนนั่นเองพวกเฮามาเข้าหัวข้อที่2ก็คือการแทรกแซงและยึดครองลาวของจักรพรรดิอเมริกาในการแทรกแซงและยึดครองลาวของจักรพรรดิอเมริกานี่ถือได้ว่าอันที่1แมนการปราบปรามกำลังหักษาดของประชาชนลาวถือได้ว่าในโดยพอแมนในวันที่28เดือน2ปี1955รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาได้เดินทางมาลาวซึ่งการเดินทางมาลาวของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานี่แมนเพื่อมาสนับสนุนรัฐบาลราชอาณาจักรของลาวเฮาคือในวันที่1เดือน7ปี1955รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานี่ได้มีการเซ็นสัญญากับกระต่ายโดนซาโซริดในการสนับสนุนทางด้านการทหารตำรวจและกำลังใต้ดินเคียงคู่กันนั้นสหรัฐอเมริกายังสนับสนุนรัฐบาลราชอาณาจักรคือได้มีการประกาศสั่งตั้งรัฐบาลราชอาณาจักรที่นิยมอเมริกาขึ้นในปีค.ศ. 1954โดยกระต่ายโดนซาโซริดเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นได้ว่าการเข้ามาของอเมริกานี่แม่นเป็นจักรพรรดิแบบใหม่ที่นำเงินเข้ามาในการซื้อจ้างเนาะในการเฮ็ดสงครามอยู่ที่ลาวเฮาพร้อมกันนั้นพวกเขาก็มีการปราบปรามขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวอย่างหนักหน่วงการต่อสู้ต้านการฮุกฮั่นของอเมริกาในช่วงปี1954หาปี1958อันที่1แม่นเฮาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตั้งพรรคประชาชนลาวการสร้างตั้งพรรคประชาชนลาวเฮานี่ถือว่าเป็นการสืบทอดภารกิจอันโดดเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่งพรรคประชาชนลาวนี่ได้รับการสั่งตั้งขึ้นในวันที่22มีนาคม1955อยู่ที่ซําเหนือแขวงหัวพันภาคเหนือของลาวเฮาถือได้ว่าพรรคประชาชนลาวแมนเป็นตัวแทนให้แก่ชนชั้นกรรมกรและทราบหัวงานที่สำคัญซึ่งในเวลานี้ได้เลือกตั้งเอาทานไกรสอนพรหมวิหารเป็นเลขาธิการใหญ่กองประชุมสั่งตั้งพรรคประชาชนลาวได้ไขขึ้นที่ซําเหนือแขวงหัวพันซึ่งมีผู้เข้าร่วมเศร้าหาทานที่เป็นตัวแทนแก่สมาชิกของพรรคอยู่300ทานด้วยการเลือก300สหายหมายความว่าในเวลานั้นอยู่ลาวเฮาก็มีสมาชิกพรรคแล้วแต่ว่าในเมื่อก่อนแมนไปขึ้นกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนดังนั้นมาในวันที่22มีนาคม1955ถือว่ามีการสั่งตั้งองค์กรสั่งตั้งพรรคประชาชนลาวเพื่อคุ้มครองสมาชิกพรรคที่มีอยู่และก็เป็นตัวแทนให้แก่ชนชั้นกรรมกรและชาวหัวงานในการลุกขึ้นต่อสู้กู้ชาติต้านจักรพรรดิอเมริกาในการสั่งตั้งพรรคในครั้งนี้ถือว่าได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคอยู่5ทานด้วยกัน1แมนทานไกรสอนพรหมวิหารเป็นเลขาธิการใหญ่2แมนทานนุหักภูมิสวรรค์3แมนทานบุญพรหมมหาไส้4แมนทานศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์และ5แมนทานคำแสงศรีวิไลซึ่งกองประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นบาดเก้าหนึ่งที่สำคัญของการเจริญเติบโตของลาวเฮาก็คือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของศาสตร์ลาวในการสร้างเป็นองค์กรในการสี่นำนำพาในการต่อสู้กู้ชาติคือการปฏิบัติของลาวเฮานอกจากนั้นมาถึงวันที่6มังกรปี1956ก็ได้มีกองประชุมของแนวโฮมแห่งศาสตร์ได้เปิดขึ้นอยู่ที่ภาคเหนือของลาวคือคงเขตแขวงหัวพันซึ่งกองประชุมครั้งนี้จุดสำคัญแมนมีการเปลี่ยนชื่อจากแนวลาวอิสระซึ่งแนวอิสระที่เคยได้สร้างขึ้นในวันที่13สิงหาคม1955มาถึงวันที่6มังกร1956ได้มีการเปลี่ยนชื่อแนวอิสระมาเป็นแนวหักศาสตร์ถือได้ว่า
องค์กรเนี่ยเราหักศาสตร์นี่เป็นองค์กรหนึ่งที่สำคัญที่ต่อห่วมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าผู้ที่มีน้ำใจหักศาสตร์และก้าวหน้าเนาะถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่เปิดเป็นเนาะที่สามารถโฆษณาต่อห่วมความสามัคคีในสังคมได้พวกขอต่อมาที่อาจารย์อยากแนะนำนักศึกษาเฮาแมนการสร้างตั้งรัฐบาลผสมขั้งที่1หรือว่าการโฮมเล่าขั้งที่1ส่วนใหญ่เฮาจะลึงหูเนาะที่เว้ากันทั่วไปแม่นการโฮมเล่าขั้งที่1ซึ่งจากสภาพที่อเมริกาบ่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาเซอร์แนลในปี1954หั่นเห็นได้ว่าเขาได้เข้ามาแทรกแซงลาวเฮาดังนั้นเมื่ออเมริกาเข้ามาอเมริกาได้สร้างรัฐบาลของฝ่ายเวียงจันทน์ขึ้นส่วนฝ่ายประเทศลาวแม่นพยายามที่จะอยากโฮมประเทศลาวให้เป็นเอกภาพก็คือโฮมรัฐบาลทั้ง2ฝ่ายให้เป็นเอกภาพกันดังนั้นในการโฮมรัฐครั้งที่1นี่แมนถือว่าได้รับผลสําเร็จเนาะในการโฮมรัฐครั้งนึงในวันที่2พฤศจิกายน2557ซึ่งในครั้งนี้จะมีคณะรัฐบาลอยู่12ฐานด้วยกันในนั้นเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิถือเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีใน12ฐานหั่นจะมีฝ่ายประเทศลาวด้วยฝ่ายแนวรัฐศาสตร์อยู่2ฐานคือเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์และท่านภูมิวงศ์วิจิตรที่เป็นฝ่ายแนวรัฐศาสตร์ได้เข้าร่วมในคณะรัฐบาลผสมครั้งที่1หั่นเห็นได้ว่าทั้ง2ฐานนี้เป็นตัวแทนของประชาชนลาวอย่างแท้จริงเนาะประชาชนลาวผู้รักษาอย่างแท้จริงที่เข้าร่วมในคณะรัฐบาลแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นเนาะรัฐบาลผสมครั้งที่1ก็ถูกยกเลิกหรือว่าถูกล่มละลายในวันที่22กรกฎาคม1958เนื่องจากว่าอเมริกาและรูแหล่งจิตมือของอเมริกาพยายามทุกคู่แบบในการทำลายการโฮมลาวหรือทำลายความสามัคคีของประชาชนลาวเฮาเพื่อเขาจะได้ปกครองอย่างสะดวกสบายหลังจากรัฐบาลผสมขั้งที่1สิ้นสุดลงรัฐบาลราชาจักรก็ได้เพิ่มทวีในการทำลายหรือว่าปราบปรามฝ่ายในลาวหักศาสตร์พวกเขาได้ส่งยุ่นไปทิ่มระเบิดอย่างนักหน่วงในแต่ละของเขตของฝ่ายในรัฐศาสตร์เนาะในวันที่1เดือนหาปี1958ฟุยสนานิกรนายกรัฐมนตรีของฝ่ายรัฐบาลราชอาณาจักรก็คือฝ่ายเวียงจันทน์ได้ประกาศปิดล้อมกองพันของฝ่ายในรัฐศาสตร์อยู่2กองพันคือกองพันที่1อยู่เสียงเงินหลวงพ่อบางกองพันที่2อยู่ทวงหินเสียงขวงหมายความว่าในการโฮมเล่าฮั่นเนาะทางฝ่ายนิรัฐศาสตร์ได้นำเอาทหารของตนเองออกจากเขตที่มันเขตผู้พักประดงมาอยู่เขตบอนแปนคือเอาไหวอยู่ทวงหินเชียงขวงหนองกองพันที่2และกองพันที่1อยู่เชียงเงินข้าสั่นในยานี้ถือโอกาสที่ฝ่ายนิรัฐศาสตร์ออกมาอยู่บอนแปนอเมริกาและรูแรงที่เมื่อของอเมริกาเลยสั่งทหารปิดล็อกทั้ง2กองพันนั้นหลังจากที่รัฐบาลผสมขั้งที่1ถูกยกเลิกเนาะความพยายามของฝ่ายประเทศลาวก็พยายามที่จะสร้างรัฐบาลผสมขั้งที่2หรือว่าการโฮมลาวขั้งที่2ดังนั้นเมื่อสภาพการคือว่าเข่งตึงที่รัฐบาลราชอาณาจักรก็คือฝ่ายจักรพรรดิอเมริกาพยายามบุกโจมตีฝ่ายประเทศลาวกำลังปฏิวัติของลาวเฮาได้หันทิศการต่อสู้จากการต่อสู้ที่ถือการเมืองเอิ้นว่าถือกฎหมายทางด้านการเมืองมาเป็นการต่อสู้ทางด้านกำลังอาวุธซึ่งในวันที่18เดือนหาปี1959ถือว่ากองพันที่2ได้มีการพาวงปิดล้อมของศัตรูออกจากเขตเนาะที่ถูกปิดล้อมคือทงหินเสียงขวงไปสู่เขตที่หมั่นอย่างปลอดภัยซึ่งใส่กลยุทธ์หรือว่าใส่เวลาในการพาวงปิดล้อมอยู่17วัน17คืนในการพาวงปิดล้อมนี้ถือว่ามียุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือเอิ้นว่ามีการแบ่งเนาะกำลังประจัญบานและครอบครัวมีการจัดสรรกันออกไปเถื่อนละน้อยเถื่อนละน้อยถือว่าศัตรูเนาะบ่สามารถรับผู้เนาะถึงการพาวงปิดล้อมในครั้งนี้เคียงคู่กันนั้นเนาะก็คืออาจารย์จัดเสนอขึ้นเกี่ยวกับการสร้างตั้งรัฐบาลผสมขั้งที่1หั่นนอกจากจะเอากำลังทหารออกมาอยู่บนแปนเพื่อมาผสมแล้วทางด้านการเมืองถือว่าผู้นำของฝ่ายนักศาสตร์ก็มาเวียงจันทน์เพื่อมาร่วมรัฐบาลผสมขั้งที่1แต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลผสมถูกยกเลิกเนาะในเวลานั้นรัฐบาลราชอาณาจักรโดยมีอเมริกาสนับสนุนหลังหันได้ประกาศจับกลุ่มผู้นำในลาวหักศาสตร์ที่พวกท่านในวันที่28ก
กลกฏปี1959ถือว่าได้จับกลุ่มผู้นำชีวกทานไปขังอยู่คุกพลเข่งเนาะคุกพลเข่งถือว่าขังแต่ละห้องแต่ละห้องถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โหดหายร้ายเพราะว่ารุนแรงที่มือของอเมริกาหั่นพยายามใช้หายไปซีว่ารัฐบาลแนวรักษานี้เนาะเป็นผู้ต่อต้านการปกครองของอเมริกาแต่ถึงอย่างไรก็ตามเอื้อนว่าตลอดระยะเกือบ1ปีที่รัฐบาลเอื้อผู้นำในลาวหักษาที่พวกทานที่ถือขังคุกอยู่พลเข่งหั่นนับแต่ปี1959มาถึงวันที่23หา24เดือน5ปี1960ผู้นำในลาวหักษาที่พวกทานได้เอื้อนว่าแหกคุกเนาะซึ่งในนั้นจะมีทานสุภานุวงศ์ทานภูมิวงศ์วิชิตและทานนุหักภูมิสวรรค์และทานอื่นๆอีกใน16ทานคือว่ายุทธศาสตร์ในการแหกคุกนี่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนาะถือว่าเป็นการไขประตูคุกให้โดยที่กำลังเฝ้าย่ามของฝ่ายรัฐจาจักเวียงจันทน์เองดังนั้นการแหกคุกของฝ่ายราชศาสตร์ถือว่าแหกคุกพลเข่งเพียงคืนของวันที่23 24และมาทางโขงเขตตันมีไส้เนาะน้องพญาและไปตามป่าไม้ของมาย่ามกลางคืนและเดินทางย่ามกลางเว้นและพักผ่อนอาสันตื่นเช้ามาของวันที่24อเมริกาเนาะมาเห็นแล้วตกสะเง่อเนาะว่าผู้นำในเล่าหักษาที่บกทานโดนคุกได้คือแนวใดถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยการเกี่ยกรมหรือว่าการศึกษาพรมเอากำลังทหารที่เฝ้าย่ามหันเป็นผู้ไขประตูให้ออกไปเองซึ่งดังที่อาจารย์ได้เสนอเมื่อกี้นี้เนาะถือได้ว่าการโฮมเล่านี่ทั้งฝ่ายเล่าหักษาบ่ลดละในการที่โฮมประเทศหรือโฮมรัฐบาลเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพอาสันในการโฮมลาวครั้งที่2นี้ในเวลานี้สภาพการของการปฏิบัติลาวเฮาแมนขยายเนาะคงเขตการปฏิบัติตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้เนาะเคียงคู่กับการขยายคงเขตพื้นที่การปฏิบัติหั่นในระยะวันที่9เดือน8 1960ได้มีการรัฐประหารของร้อยเอกกองแรกหมายความว่าร้อยเอกกองแรกนี่แมนกองทหารหาบอากาศที่2ของฝ่ายราชจักรเวียงจันทน์ที่บ่พอใจต่อการปกครองของรัฐบาลฝ่ายเวียงจันทน์แล้วเฮ็ดรัฐประหารยึดอำนาจเวียงจันทน์อยู่ในกำมือในเวลานี้ห้อยเอกกองแร่ได้ประกาศเนาะทางวิทยุทางโทรคงเพื่อหาผู้นำในเล่ารักษาชีวกทานที่แหกคุกไปนั่นเพื่อกลับคืนมาป้องกันตัวเมืองเวียงจันทน์เนาะขั้นสั่นตัวว่าเห็นได้ว่าในสภาพการแบบนี้เป็นระยะที่ซับซ้อนเพราะว่าผู้นำเฮากำลังแหกคุกไปได้แต่ว่าอยู่เวียงจันทน์มีการรัฐประหารแต่ว่าถึงแนวใดก็ตามเนาะดังคำสุภาษิตเพิ่นว่าถ้าได้ดูเสือต้องเข่าถามเสือดังนั้นผู้นำในราชศาสตร์ได้มีการแบ่งเนาะจำนวนหนึ่งแมนเดินทางกลับเมื่อเขตที่มันแต่อีกจำนวนหนึ่งแมนเดินทางมาเวียงจันทน์เพื่อห่วมป้องกันตัวเมืองเวียงจันทน์กับห้อยเอกกองแรกดังนั้นในสภาพการแบบนี้เนาะถือว่าการกลับมาป้องกันตัวเมืองเวียงจันทน์ของผู้นำในรัฐศาสตร์จำนวนหนึ่งหันก็สามารถปกครองเวียงจันทน์หรือว่ายึดเวียงจันทน์ได้อย่างหนึ่งแต่สุดท้ายกำลังทหารของอเมริกาก็บุกยึดเวียงจันทน์ได้สำเร็จซึ่งในเวลาที่ป้องกันตัวเมืองเวียงจันทน์หันเนาะถือว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ของลาวเฮาก็มีเหตุการณ์ป้องกันตัวเมืองเวียงจันทน์ของวีรชนสีทองที่เสียสละเลือดเนื้อของตนเองเพื่อป้องกันปิติภูมิป้องกันตัวเมืองเวียงจันทน์เนาะป้องกันกำลังทหารเนาะให้ฝ่ายแนวทางศาสตร์นี้ได้รอดอย่างปลอดภัยแต่สุดท้ายตัวเมืองเวียงจันทน์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของรัฐบาลฝ่ายราชอาณาจักรก็คืออเมริกาขึ้นจากนั้นถือว่าขบวนการความพยายามของฝ่ายแนวทางศาสตร์พยายามที่จะมีการสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่2นี้ก็บ่ได้ดลละถือว่าได้มีการเซ็นสัญญา3ฝ่ายอยู่ที่หินเหิบในวันที่3เดือน5ปี1961และมาถึงวันที่16เดือน6ปี1961ได้มีการเปิดกองประชุมเอื้อนว่ากองประชุมเซอร์เนลอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในกองประชุมครั้งนี้จะมีอยู่14ประเทศเข้าร่วมในนั้นมีลาวกัมพูชาจีนโซเวียตไทยอังกฤษและอเมริกากองประชุม14ประเทศแมนกองประชุมเถือปรึกษาหารือสภาพการอยู่ในคงเขตอินโดจีนก็คือลาวเวียดนามกัมพูชามาถึงวันที่17เดือน6ปี1961ได้เปิดกองประชุม3สเสด็จขึ้นหมายความว่า
ลาวเฮาก็พยายามสร้างความสามัคคีมีการเซ็นสัญญาร่วมกันอยู่ที่ซูริกซูริกแมนเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในนั้นกองทัพ3เสด็จแมนมีเสด็จเจ้าสุพานุวงศ์เสด็จเจ้าสุวรรณภูมาและเสด็จเจ้าบุญอุ่มณจำปาทักเพื่อปรึกษาหรือสภาพการต่างๆของลาวร่วมกันผ่านขบวนการปรึกษาหรือผ่านกองประชุมหลายๆกองประชุมเกิดขึ้นดังนั้นจนสามารถสร้างตั้งรัฐบาลผสมขึ้นในวันที่22เดือน6 1662ซึ่งการสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่2นี้เป็นบาดเลี่ยวใหม่ที่สำคัญของการปฏิวัติลาวเฮาในการสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งนี้โกแมนเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเสด็จเจ้าสุพานุวงศ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและแผนผังในรูปภาพเฮาจะเห็นว่าเป็นการเซ็นสัญญาในการสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่2ในครั้งนี้การสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่3เรียกว่าการโฮมลาวครั้งที่3หลังจากที่มีการสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่2เกิดขึ้นนั้นเนาะสุดท้ายรัฐบาลผสมครั้งที่2ก็ถูกยุบเลิกลงแต่ว่าความพยายามของฝ่ายในลาวศาสตร์ก็พยายามที่จะสร้างตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่3ขึ้นซึ่งสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมาถึงวันที่22เดือน11ปี1663รีบอนจอนสันได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเขาพยายามที่จะสืบต่อสงครามอยู่อินโดจีนก็คืออยู่ลาวเฮาก็คือเฮ็ดให้สงครามคือว่ามีการช่วยเหลือรัฐบาลราชอาณาจักรทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและทั้งด้านการทหารเพื่อควบคุมลาวทั้งหมดนับแต่เดือน5ปี1664อเมริกาได้เพิ่มในการถิ่มระเบิดใส่เครื่องบินถิ่มระเบิดทำลายเขตที่มั่นของการปฏิบัติลาวเฮาและพวกเขาได้มีการสร้างบันโฮปหลายๆบันโฮปที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตของลาวเฮาเช่นว่าบันโฮป3ซ้อนบันโฮปอยู่ทงให้หินเนาะแข็งเชียงขวงบันโฮปซ้อนไส้1เนาะเป็นต้นซึ่งเคียงคู่กันนั้นเนาะพวกเขาก็ขยายบันโฮปต่างๆให้เกิดขึ้นตัวอย่างบันโฮปซ้อนไส้2บันโฮปทนงเกียรติแต่ว่าทั้งหมดทุกๆบันโฮปที่อเมริกาสร้างขึ้นหั่นแมนถูกกองทัพและประชาชนลาวตีต้านและปราศัยลงมาถึงวันที่24เดือน11ปี1668เวลา 4:00 น.เครื่องบินของอเมริกาได้ยิงลูกซ้อนไส้เข้าทำปิวถือว่าทำปิวเป็นเขตที่พักผ้าอาศัยเขตหลีภัยของประชาชนเนาะในของเขตนั้นซึ่งเขาจะเห็นได้ว่าในการยิงลูกซ้อนไฟเขาทำปิวในครั้งนี้หั่นเขาได้ยิงทั้ง4ลูกด้วยกัน3ลูกทำบิดแมนบ่สามารถเข้าปากทำปิวได้แต่ว่าลูกที่4แมนเขาทำปิวและลูกซ้อนไฟของอเมริกาหั่นถือว่าได้ฆ่าชีวิตของประชาชนลาวอยู่ที่อาศัยอยู่ในทำปิวหั่นจำนวนอยู่374คนที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กน้อยที่ลงชีวิตอยู่คงเขตนั้นซึ่งในรูปภาพเราจะเห็นเนาะถือว่าแมนรูปปั้นอยู่ถ้ำปิวเนาะอยู่เมืองคำแขวงเชียงขวงในปัจจุบันนี้เพิ่นได้รักษาพื้นที่นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หดหายประเทือนที่อเมริกากระทำต่อคนลาวเฮาอีกครั้งนึงที่ขาดชีวิตจำนวนหลายและมาถึงวันที่20เดือนหนึ่งปี1669ริชาร์ดนิกสันได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาแทนจอห์นสันเขาได้เอ่ยว่าได้สืบต่อสงครามอยู่ลาวและได้เพิ่มทวีสงครามอยู่ลาวให้เป็นสงครามพิเศษหมายความว่าในเวลานี้นิกสันได้ขยายสงครามคือเอาคนลาวขาคนลาวเอาคนอินโดจีนขาคนอินโดจีนหมายความว่าสงครามครั้งนี้แมนเขาเพียงแต่ว่าเพิ่มทั้งด้านเงินเนาะที่ปรึกษาเกี่ยวกับงบประมาณในการเฮ็ดสงครามหมายความเอาคนลาวขาคนลาวเองเอาคนอินโดจีนขาคนอินโดจีนเองเป็นยุทธศาสตร์แบบใหม่ของนิกสันและมาถึงปี1971ยุทธศาสตร์นั้นถูกน้ำใส่ก็คืออเมริกาได้เปิดบันโฮปที่ใหญ่ดูเดือดและก็ถือว่ายิงใหญ่กลมูอยู่ลาวเฮาคือบันโฮปลามเซิน719ลามเซิน719หมายความว่าอยู่เส้นทางเลขที่9เกิดขึ้นในปี1771อยู่ทางภาคกลางฮะภาคใต้ของลาวเฮาที่เปิดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่25มีนาคมปี1771
ซึ่งบรรทุกล่ามเซิน719นี่ถือว่าอเมริกาพยายามว่าจะนำใส่บรรทุกนี่เพื่อปราบปรามขบวนการปฏิบัติหรือว่าขบวนการทางศาสตร์ของลาวเฮาแต่ว่าโดยการสมทบกับกำลังปฏิบัติของฝ่ายประเทศลาวกับกำลังของฝ่ายส่วนเวียดนามสามารถปราบปรามหรือว่าสามารถทำลายบรรทุกล่ามเซิน719ของอเมริกานี่ลงได้ดังนั้นถือว่าการปฏิบัติของลาวเฮาในเวลานี้แม่นมีบาดเก่านะครับชัยชนะเป็นเก่าๆและคงเขตการปฏิบัติก็มีการขยายตัวและก้าวขึ้นเนาะที่จะประกาศเอกราชในรูปภาพเฮาจะสังเกตเห็นว่าแม่นดูซ้อนไฟเนาะอยู่เมืองซานไซแขวงอัตปือที่เกี่ยมยิงเรือบินของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ายังบ่ทันได้ถึงยิงเถื่อเคยหักษาใบเป็นอนุสรณ์สถานไว้ให้คนรุ่นหลังได้เฮียนฮู้ในประวัติศาสตร์ในระยะผ่านมาในระยะที่มีการเอิ้นว่าเคลื่อนไหวในการสั่งตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่3หรือว่าการห่มลาวครั้งที่3นั้นก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในประเทศลาวเฮาก็คือการเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของพรรคซึ่งกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของพรรคนี้ได้ไขขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ปี1972อยู่ที่เวียงไซแขวงหัวพันอยู่ทางฝั่งเหนือของลาวเฮาในกองประชุมใหญ่ครั้งที่2นี้ได้มีผู้แทนที่เป็นสมาชิกพรรคเข้าร่วมอยู่125ท่านที่เป็นตัวแทนแก่สมาชิกพรรคในขอบเขตทั่วประเทศอยู่20,000กว่าท่านด้วยกันกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญของลาวเฮาก็คือมีการเปลี่ยนชื่อจากพรรคประชาชนลาวมาเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งในเวลานี้สามารถเปิดชื่อว่าเป็นพรรคของการปฏิวัติแท้ในเมื่อก่อนแมนยังปิดลับอยู่แต่ในความเป็นจริงองค์การจะต่างภาคแมนสีน้ำน้ำภาคการปฏิบัติของสาราเฮามาแต่การสั่งต่างธรรมิตถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญของสารเฮาก็เป็นไปได้ในเกินนี้ในกองประชุมครั้งนี้ฮั่นนอพิเศษนอมีการเซ็นสัญญาเวียงจันทร์เกิดขึ้นถือว่าในขบวนการสั่งตั้งรัฐบาลผสมครั้งที่3นี้มีการเซ็นสัญญาเวียงจันทร์ในวันที่21กุมภาพันธ์ปี1973ซึ่งสัญญาเวียงจันทร์นี้แม่นสัญญาสันติภาพและปฏิวัติความถูกต้องปองดองของประชาชนลาวหมายความว่าเป็นสัญญาที่สัญญาระหว่างฝ่ายประเทศลาวกับฝ่ายราชอาณาจักรเวียงจันทร์เพื่อฟื้นฟูสันติภาพที่มีในลาวเฮาและปฏิวัติความถูกต้องปองดองของประชาชนลาวเฮาซึ่งอิงตามสัญญาเวียงจันทร์นี้ถือว่าในสัญญาแม่นได้กำหนดไว้ว่าทหารต่างด้าวต้องออกจากดินแดนของประเทศลาวแล้วทั้งสองฝ่ายแมนต้องบ่มีการหบบ่มีการสู่หบกันต้องมาประจำอยู่เขตที่มันของกันและกันซึ่งในนั้นสัญญาเวียงจันทร์ได้กำหนดเอา2เมืองเป็นกลางคือตัวเมืองเวียงจันทร์และหลวงขบางที่บ่ขึ้นกับฝ่ายใดหมายความว่าให้เป็นเมืองเป็นกลางของทั้งหมดประเทศมาถึงเอิ้นว่าในระยะซุ่มปี1974ซึ่งอิงตามสัญญาเวียงจันทร์สัญญาเวียงจันทร์ได้เฮียงห้องให้มีการสั่งตั้งรัฐบาลผสมขึ้นดังนั้นมาหอดวันที่5เมษายนปี1974ได้มีการสั่งตั้งรัฐบาลผสมขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นรัฐบาลหนึ่งที่สำคัญในระยะถ่ายของการปฏิบัติลาวเฮาซึ่งรัฐบาลผสมนี้ได้มีการเลือกตั้งเอาเสด็จเจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติขึ้นดังนั้นเฮาจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติของลาวเฮาคือว่าในระยะการต่อสู้ต้านลาวเมื่อขึ้นฝรั่งและต้านอเมริกาแมนเป็นเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะแมนในระยะต้านอเมริกามีการสั่งตั้งรัฐบาลผสมถึง3ครั้งคือครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ทั้งหมดการสั่งตั้งรัฐบาลผสมถึง3ครั้งนั้นแมนเจ้าสุวรรณภูมาถูกเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดสำหรับประวัติศาสตร์ลาวสมัยใหม่และสมัยปัจจุบันที่พวกเฮาจะได้ศึกษาในมื้อนี้ข้อที่3แมนการสถาปนาสปป.ลาวในการสถาปนาสปป.ลาวเฮาท่านเรื่องที่1ที่อาจารย์จะอยากเสนอให้นักศึกษาได้ฮู้คือการประกาศยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศนับแต่ปี1973หาปี1975ขบวนการต่อสู้กุศาสตร์ของประชาชนลาวแมนมีการขยายตัวเขตที่หมั่นการปฏิวัติแมนมีการขยายแต่เนื้อห่อใต้ซึ่งในการต่อสู้ฮั่นแมนรับประกันในการปลดปล่อยประเทศดังนั้นถือว่าโอกาสดีพันปีมีเธอหนึ่งมาหอดวันที่23สิงหาคม1975ขบวนการยึดอำนาจได้ลุกฮือขึ้นในขอบเขตทุกประเทศโดยเฉพาะแมนอยู่ในนครเวียงจันทน์ซึ่ง
เป็นการยึดอำนาจมาในกำมือหลังจากที่ลาวเฮาตกเป็นหัวเมืองขื่นให้แก่ลาวเมืองขื่นแบบเก่าและแบบใหม่เป็นเวลาหลายร้อยปีในการยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษโดยเพราะแมนได้นำใส่3บาทคอนยุทธศาสตร์ในนั้น3บาทคอนยุทธศาสตร์แมน1กันลุกฮือขึ้นของมวลชนหรือมามหาชน2การสนับสนุนของกำลังปฏิวัติหมายความว่าในเวลานี้กำลังปฏิวัติก็นู้นหนีบเข้ามาสู่นครเวียงจันทน์อยู่3แมนการประกาศแยกตัวของกำลังฝ่ายขวาราชาจักรถือได้ว่า3บาทคอนยุทธศาสตร์นี้เป็นเหตุการณ์นึงหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยพอแมนการประกาศแยกตัวของทหารฝ่ายราชาจักรแมนมีความยุ่งยากหลายการที่จะเอิ้นว่าค้นควยให้ทหารของฝ่ายราชาจักรเวียงจันทน์มาเข้ากับฝ่ายในราชศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ว่าทางฝ่ายราชศาสตร์ก็สามารถเฮ็ดได้ดังนั้นในวันที่23สิงหาคม1975มวลชนบ่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการพ่อแม่ประชาชนตลอดฮอดพ่อค้าชาวขายจำนวนหลายกว่าแสนคนได้มาเต่าโฮมกันที่นครเวียงจันทน์หรือว่าเดินผ่านหลวงดังนั้นในวันที่23สิงหาคม1975นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญหลายในประวัติศาสตร์ลาวเฮาคือประกาศยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศโดยนำใส่3บาทคอนที่เป็นทฤษฎีเป็นแนวความคิดหมายความว่าบ่มีเสียงปืนแตกเกิดขึ้นแต่เฮาสามารถยึดอำนาจในกำมือถ้าว่าตามคำขวัญทางสุภาษิตคือบัวบ่ให้ซ้ำน้ำบ่ให้ขุ่นแต่สามารถจับปลาได้การประกาศยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศนี้หมายความว่าเป็นการลบล้างอำนาจการปกครองเขาในขอบเขตทั่วประเทศอย่างสิ้นเชิงคือในรูปภาพเขาจะเห็นนอว่ามวลชนนครเวียงจันทน์เลยลุกขึ้นยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องที่2แมนการสถาปนาสปปลาวถือว่าการสถาปนาสปปลาวเฮานี่นี่ได้มีกองประชุมใหญ่ผู้แทนลาวทั่วประเทศได้ไขขึ้นที่นครเวียงจันทน์กองประชุมใหญ่ของผู้แทนลาวนี่ได้ไขขึ้นในวันที่1หา2ธันวาคม1975ที่เอิ้นว่าเป็นกองประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของผู้แทนลาวเฮาที่มีผู้แทนเข้าร่วมอยู่264ท่านด้วยกันที่เป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศถือได้ว่ากองประชุมครั้งนี้แม่นได้มีการศึกษาขุ่นขั่วและวางแผนเกี่ยวกับประเทศลาวในอนาคตว่าจะมีการจัดตั้งคือแนวใดในกองประชุมได้รับห้องเอาหลายปัญหาด้วยกันแต่ปัญหาสำคัญที่สุดของกองประชุมก็คือ1แมนรับเอาใบสละบัลลังก์ของเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา2ประกาศยุบเลิกรัฐบาลผสมสัวข้าวครั้งที่3และคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งชาติหันลง3ประกาศรูปร่างระบอบราชอาณาจักรมาถึงวันที่2ธันวาคม1975สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ลาวเฮาและก็เป็นการประกาศเป็นประเทศลาวจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งในมื้อนั้นเจ้าสุภาณวงศ์ถูกเลือกตั้งเป็นประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุดและทางไกรสมภูมิหารถูกเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของสปปลาวเห็นได้ว่าการประกาศหรือว่ากองประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สำคัญในลาวเฮาถือว่าเป็นประกาศเป็นประเทศสปปลาวเฮาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งในรูปภาพเขาจะเห็นว่าแมนวันสถาปนาสปปลาวในวันที่2ธันวาคม1975ฐานะแต่2ธันวาคม1975จนถึงปัจจุบันนี้สปปลาวเฮาก็มีอายุครบฮอด44ปีดังนั้นเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของศาสตร์ลาวเฮาที่ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการปฏิวัติที่ภาคและประชาชนลาวเฮาบรรดาเผ่าได้อดทนสู้ทนในการต่อสู้กู้ชาติจนสำเร็จในวันที่2ธันวาคม1975ในรูปภาพ2ทานทานที่1สายมือแมนเจ้าสุภาณวงศ์ชื่อว่าทานได้เป็นประธานประเทศคนทวิตของสปปลาวที่รับตำแหน่งแต่วันที่2ธันวาคม1975จนถึงวันที่15ทานที่2แมนทานไกรสมภูมิหารในเวลาที่ประกาศสร้างตั้งสปปลาวเฮาหั่นทานถูกเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นทานก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานประเทศของสปปลาวนับแต่วันที่15สิงหาคม1991หาวันที่21เดือน11 1992หมายความว่าจนฮอดมื้อที่ท่านเสียชีวิตหัวข้อที่4ที่พวกเฮาจะศึกษาในมื้อนี้แม่นการปกปักรักษาและสังสาประเทศชาติหมายความว่าในการปกปักรักษาและสังสาประเทศชาติเฮานี่ข้อที่1แม่นลาวหรือว่าสปปลาวนับแต่ปี1975หาปี1985
หลังจากที่เฮาสถาปนาสปป.ลาวอย่างสมบูรณ์พรรครัฐบาลหรือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮานี่ก็เอิ้นว่าได้ตัดสินใจนำพาประเทศกระโดดข้ามเดินตามเส้นทางสังคมนิยมโดยบ่ผ่านระบอบทุนนิยมดังนั้นถือว่าเป็นแนวทางเนาะที่สลาดช่องไซของพรรคถือได้ว่าในเวลานี้พรรครัฐบาลได้วาง2หน้าที่ยุทธศาสตร์ของประชาชนลาวคือการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติใน2หน้าที่ยุทธศาสตร์นี้แม่นเป็นหน้าที่หลักของประชาชนลาวเฮาที่ถูกกำหนดวางออกตั้งแต่ปี1975จนฮอดปัจจุบันนี้ประชาชนลาวดาเผายังต้องได้ปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์หมายความว่าช่วยกันในการปกปักรักษาขอบเขตนำดินแดนของประเทศชาติพร้อมกันนั้นก็ช่วยกันในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติไปพร้อมๆกันดังนั้นถือได้ว่าหลังจากที่พุทธปอยังสมบูรณ์พรรคก็คือรัฐบาลสปป.ลาวได้พยายามในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมและก็ห้ามบาดแผลสงครามซึ่งในนั้นคำขอนที่พรรครัฐบาลบ้างออกคือโดยประชาชนเพื่อประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พรรครัฐบาลจะตั้งปฏิบัตินี้แม่นเฮ็ดเพื่อประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศดังนั้นมาในปี1978หาปี1980ทั้งภาครัฐบาลสปป.ลาวได้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม3ปีครั้งที่1ขึ้นซึ่งในแผนการ3ปีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่1ในปี1978หาปี1980นี่แมนจะเน้นอยู่ใน3จุดเล็งใหญ่คือ1แมนการปฏิบัติการผูกพันการผลิต2การปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคนิคและ3การปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมแนวคิดเห็นได้ว่าในเวลานี้เพราะว่าเป็นระยะที่ปลดปล่อยใหม่ของประเทศชาติเฮาดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแม้นมีความยุ่งยากหลายเพราะว่าลาวเฮากำลังรุดผลจากการตกเป็นหัวเมืองขื่นแบบเก่าและแบบใหม่ของจักรพรรดิลาวเมืองขื่นฝรั่งและอเมริกาเป็นเวลาหลายหยปีดังนั้นในระยะก่อสร้างประเทศชาติแม้นเห็นได้ว่าแม้นมีความยุ่งยากหลายจนมาถึงปี1981พรรครัฐบาลจริงได้วางแผนการหาปีที่1ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีครั้งที่1ในปี1981หาปี1985ซึ่งแผนการหาปีครั้งที่1นี่แม่นเอิ้นว่าเน้นให้ประเทศชาติมีความเสถียรภาพโดยความสงบสุขและก็ส่งเสริมทางด้านการเกษตรกรรมและป่าไม้สิ่งสำคัญคือให้กลุ่มตนเองทางด้านเสบียงอาหารและมีส่วนแห่ไว้ในนั้นได้มีการส่งเสริมเอิ้นว่าในมีการส่งเสริมสหกรณ์เกษตรก็คือว่าส่งเสริมให้มีการเฮ็ดสหกรณ์ร่วมมือเพื่อว่าให้ทุกคนได้มีเวียกเฮ็ดช่วยกันอันที่ต่อมาแมนมีการขยายตารางการศึกษาและก็ปรับปรุงบุคลากรหรือปรับปรุงพนักงานให้มีความเข้มแข็งเห็นได้ว่าผ่าน10ปีของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินี่ลาวเฮาแมนรักษาเสถียรภาพความเป็นเอกราชอธิปไตยและพื้นแผ่นดินครบถ้วนและก็ถือว่ามีความสงบอย่างรอบด้านในปี1985ถือว่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในแมนเพิ่มขึ้น 54% ถ้าเทียบใส่ปี1980จะเห็นได้ว่าการผลิตภายในของเฮาแมนมีการเพิ่มขึ้นถึงแม้นว่าเป็นระยะเริ่มต้นของการสร้างสาพัฒนาเศรษฐศาสตร์ระยะ10ปีทำบิดก็มีการเพิ่มขึ้นถึง 54% และในปี1985นี้สามารถผลิตข้าวได้ถึง 1.4 ล้านตนถ้าเทียบใส่ปี1976ถือว่าเพิ่มขึ้น2ทบเคียงคู่กันนั้นทางด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมก็มีการสร้างให้เป็นแขนงอุตสาหกรรมด้วยตนเองเนาะถือว่ามีการขยายตัวและในนั้นการคมนาคมขนส่งก็มีการขยายตัวและมีการสร้างขยายเส้นทางในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งในเวลานั้นนอกเส้นทางคมนาคมขนส่งของลาวเฮาที่เป็นทางยางมีถึง 27,527 กิโลเมตรทางด้านการศึกษาก็มีการขยายตัวเป็น99ในปี1984สามารถลบล้างการกึกหนังสือแบบขั้นพื้นฐานเนาะถ้าอาจารย์เว้าย้อนขึ้นไปสำหรับประวัติศาสตร์ลาวเฮาในช่วงปี1900ที่เฮาตกเป็นฮู้เมืองขื่นให้แก่ลาวเมืองขื่นฝรั่งประชาชนลาวกึกหนังสือถึง 95% ขั้นสั้นมาในปัจจุบันนี้เนาะในช่วงปี1985เฮาสามารถลบล้างการกึกหนังสือของประชาชนลาวเอิ้นว่าขั้นพื้นฐานได้
และในศกปี1984หาปี1985นี้สถาบันการศึกษาชั้นสูงอยู่ลาวเฮามีถึง112สถาบันด้วยกันถือว่าในทั่วประเทศเบียงงานต่างๆก็ได้รับการขยายตัวเป็นเก่าๆมากสำหรับข้อที่2ของข้อนี้ก็คือสปป.ลาวหรือบ่าวลาวนับแต่ปี1985หาปัจจุบันซึ่งในระยะนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวเฮาโดยเฉพาะแม้นในวันที่13เดือน11ปี1986ได้มีกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ไขขึ้นที่นครเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้ได้วางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษแม้น New Economic Mechanismถือว่าเป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติในลาวเฮาซึ่งแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ได้เปลี่ยนแปลงทางด้านจินตนาการกลไกคุ้มครองเศรษฐกิจและก็แบบวิธีการเฮ็ดเวียกถือได้ว่าระยะผ่านมา10ปีทำวิทย์ของการสั่งซ้าประเทศชาติท่านก็มีการขยายตัวแต่ว่าก็ยังมีข้อยุ่งยากข้อคงค้างจำนวนหนึ่งดังนั้นพรรครัฐบาลจึงเห็นถึงการขยายตัวของประเทศลาวเฮาจำเป็นต้องมีการวางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศหมายความว่าวางแนวทางอย่างหอบด้านโดยเฉพาะแม้นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในกองประชุมเฮาจะเห็นว่าในกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ที่ไขขึ้นในวันที่13เดือน11ปี1986นี้ถือว่าเป็นกองประชุมใหญ่ที่สำคัญครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวเฮาเป็นกองประชุมที่วางแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่คือแนวทางนี้แม้นเปิดกว้างนำพาประเทศเปิดออกสู่ภายนอกหนึ่งในนั้นของการเปลี่ยนแปลงโดยพอแมนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจคือเปลี่ยนจากเศรษฐกิจธรรมศาสตร์เครื่องธรรมศาสตร์ให้เป็นสินค้าหมายความว่าในเมื่อก่อนของเขตเศรษฐกิจของเฮาแมนธรรมศาสตร์ตัวอย่างว่าป่าไม้เนาะเครื่องธรรมศาสตร์อาจจะเป็นสิ่งที่เฮาผลิตขึ้นอาศัยธรรมศาสตร์แน่แต่ว่าเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้มันสามารถได้ขายเพื่อเอาเงินมาพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติหมายความว่าพยายามเปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมศาสตร์ท่านให้สามารถกลายเป็นสินค้าได้อันที่สองแมนเปลี่ยนทางด้านจินตนาการคมคิดเปลี่ยนทางด้านจินตนาการคมคิดนี่แมนเปลี่ยนคมคิดแบบเก่าปะทิมหมายความว่าฮับคมคิดแบบใหม่ที่ท่านสมัยเข้ามาที่เอิ้นว่าคมคิดในการพัฒนาประเทศชาติและก็เปิดกว้างเนาะเปิดกว้างทางด้านการพัวพันกับต่างประเทศให้มีกว้างขวางขึ้นก่อนเก่าพิเศษในปี1986หาปี1990ภาครัฐบาลได้วางแผนการหาปีครั้งที่2ขึ้นซึ่งแผนการหาปีครั้งที่2นี้แมนเอิ้นว่าแมนเอาใจใส่หรือว่าเน้นในการเพิ่มทวีเกี่ยวกับโครงประกอบเศรษฐกิจโดยเฉพาะแมนการกสิกรรมและป่าไม้อุตสาหกรรมและการบริการในนั้นได้มีการปรับปรุงเรื่องมีการสั่งกฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวกับภาคส่วนเอกชนขึ้นเพราะว่าในเวลานี้เฮาให้มีการจัดตั้งธุรกิจเอกชนดังนั้นต้องมีนิติกรรมและกฎหมายเกี่ยวกับภาคส่วนเอกชนมีการเปิดกว้างแนวทางนโยบายการผูกพันกับต่างประเทศจุดประสงค์หลักอีกอันหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีครั้งที่2นี้แมนพัฒนาทางด้านการศึกษาก็คือขยายตารางการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศขยายเหวี่ยงงานสาธารณสุขในนั้นแมนปรับปรุงชีวิตการประยุกต์ของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นเก่าเก่าซึ่งนอกจากนั้นก็แมนปรับปรุงเกี่ยวกับอย่างงานรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ในลาวเฮาดังนั้นจะเห็นได้ว่าในเวลานี้การผูกพันสากลของลาวเฮาแมนมีบาดเก่าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆมาถึงวันที่23กรกฎาคมปี1997ลาวได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การหนึ่งที่สำคัญคือกลุ่มอาเซียนก็คือ Southeast Asia Nation หมายความว่าอาเซียนออกเฉียงใต้ครั้งสั้นในแผนที่เฮาจะเห็นว่ากลุ่มอาเซียนนี่ถือว่าจะมีอยู่10ประเทศในปัจจุบันนี้ดังนั้นลาวได้เข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคม1997พร้อมกับประเทศเมียนมาในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าการผูกพันการต่างประเทศของลาวเฮาแมนมีความสำคัญหลายสิ่งสำคัญของสปป.ลาวเฮาในการผูกพันการต่างประเทศแมนต้องมีแนวทางการต่างประเทศที่ถูกต้องดังนั้นแนวทางการต่างประเทศของสปป.ลาวเฮาในปัจจุบันนี้แมนเน้นเกี่ยวกับสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมืออย่างเสมอต้นเสมอไปปฏิวัตินโยบายเปิดกว้างการหัวมือหลายทิศหลายรูปแบบโดยเฉพาะแมนนิ่นในการเพิ่มมิตรและลดทอนศัตรูดังนั้นมาในปี2017อิงตามสถิติของ
กระทรวงการต่างประเทศถือได้ว่าลาวเฮามีการผูกพันการทูตหรือว่าผูกพันการต่างประเทศกับ140รัฐ140ประเทศด้วยกันจะเห็นได้ว่าการผูกพันสากลหรือว่าการผูกพันประเทศของลาวเฮาในปัจจุบันนี้แม้นมีการเปิดกว้างหัวมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายกับหลายประเทศโดยเฉพาะแม้นกับสสเวียดนามถือว่าเป็นเพื่อนมิตรที่ดีในการผูกพันซึ่งกันและกันและมาถึงปี2016โดยเฉพาะแม้นวันที่18 522เดือนมังกรปี2016ถือได้ว่ามีกองประชุมใหญ่ของผู้แทนลาวทั่วประเทศได้คล้ายขึ้นเป็นกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวถือได้ว่ามันเป็นกองประชุมครั้งล่าสุดในเทื่อนี้ในกองประชุมครั้งนี้ฮั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญและกองประชุมได้เลือกตั้งเอาท่านบุญยังบริจิตเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวปัจจุบันนี้ท่านบุญยังบริจิตก็เป็นทั้งประธานประเทศของสปป.ลาวเฮาตลอดระยะ40กว่าปีที่พัฒนาสปป.ลาวเฮาเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สปป.ลาวเฮามีศักยภาพทางด้านการเมืองมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างบ่หยุดยั้งและสร้างเงื่อนไขสะดวกในการลงทุนสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยประชาชนและนำเอาสันติภาพความเสมอภาพและความยุติธรรมมาสู่ประชาชนดังนั้นเฮาเห็นได้ว่าการพัฒนาสปป.ลาวเฮาฮอดทุกมื้อนี้ถือว่าได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวเฮาหั่นมีการขยายตัวและประเทศชาติด้วยครับการพัฒนาขึ้นเป็นเทือกละ9จากการศึกษาภาษาลาวสมัยใหม่หาสมัยปัจจุบันในมื้อนี้อาจารย์สามารถสรุปได้อยู่5เหนือในใหญ่ด้วยกัน1ฝรั่งได้เข้ามายึดครองและฮู้ฮั่นลาวเฮาตั้งแต่ปี1893หาปี1945รีพอร์ตแมนในวันที่3ตุลาคม1893ฝรั่งและสยามได้เซ็นสัญญาตัดแบ่งดินในลาวเป็น2ส่วนโดยเอาแม่น้ําคลองเป็นเขตชายแดนคือฝั่งซ้ายแม่น้ําคลองขึ้นกับฝรั่งและฝั่งขวาแม่น้ําคลองขึ้นกับสยามจากการเซ็นสัญญาในเทื่อนั้นถือได้ว่าลาวเฮาก็ได้สูญเสียฝั่งขวาแม่น้ําคลองเกือบทั้งหมดให้แก่สยามจนมาฮอดวันที่21กรกฎาคมปี1954ฝรั่งจริงปราศัยในสงครามอินโดจีนและยอมเซ็นสัญญาเซอร์แนลฮาผู้เอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของสามชายอินโดจีน2การเข้ามาแทรกแซงของจักรพรรดิอเมริกาแม้นับตั้งแต่ปี1955หาปี1975ซึ่งในยามที่อเมริกาเข้ามาแทรกแซงนั้นได้มีหลายกระบวนการต่อสู้ที่เกิดขึ้นและก็มีได้หลายบั่นฮบที่อเมริกาจะตั้งขึ้นอยู่ในอยู่ลาวเฮาโดยเฉพาะแมนบั่นฮบลามเซิน719ถือว่าเป็นบั่นฮบที่ใหญ่ที่อเมริกาได้จัดตั้งขึ้นแต่ถึงอย่างใดก็ตามถือว่าทุกๆบั่นฮบที่อเมริกาจัดตั้งขึ้นก็ได้ถือกองทัพของฝ่ายลาวหักษาท่านตีแตกและปราศัยลงซึ่งในนิยานี้ฝ่ายลาวหักษาได้พยายามโฮมซาก็คือพยายามสร้างตั้งรัฐบาลผสมถึง3ครั้งและก็สามารถสร้างตั้งได้ถึง3ครั้งด้วยกัน3การสร้างตั้งพรรคประชาชนลาวถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์ลาวเฮาซึ่งในปัจจุบันเอิ้นว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการสร้างตั้งพรรคนี้แม่นสร้างตั้งขึ้นทำพิธีแม่นวันที่22มีนาคม1955โดยแม่นทานไกรสอนภูมิหารเป็นเลขาธิการใหญ่คนทำพิธี 4การสถาปนาสปป.ลาวในวันที่2ธันวาคม1975ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญถือว่าเป็นผลสำเร็จของการปฏิวัติลาวในการต่อสู่กุศลเพื่อความเอกราชในนั้นพรรครัฐบาลลาวเฮาได้นำพาประเทศกระโดดข้ามเดินตามเส้นทางสังคมนิยมโดยบ่ผ่านระบอบทุนนิยม5หลังจากประเทศชาติได้ผ่านการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ประชาชนลาวทั่วประเทศได้ปฏิวัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือการปกป้องรักษาและสร้างสถาประเทศชาติมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าลาวเฮาได้มีการขยายตัวถือว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาจากการกสิกรรมไปสู่อุตสาหกรรมทันสมัยเถื่อนละเก้า